t o u Read It Now รายการแนะนำหนังสือใหม่ดีๆจากห้องสมุดมมอทที่จะมาชวนคุณเปิดโลกแห่งการอ่านไปด้วยกันกับเราสวัสดีค่ะกลับมาพบกับรายการ STOU Read It Now กันอีกครั้งนะคะครั้งนี้ก็เป็น EP ที่2แล้วนะคะสำหรับวันนี้เราจะมาแนะนำหนังสืออ e ีบุ๊กใหม่2เล่มค่ะที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการพยาบาลสุขภาพจิต ซึ่งตรงกับหลักสูตรการเรียนการสอนของสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ของมสททางด้านการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิตนะคะจะเห็นได้ว่านะคะทุกวันนี้เราเริ่มให้ความสำคัญกับสุขภาพจิตกันเยอะขึ้นใช่ไหมคะอาจจะด้วยสภาพสังคมในปัจจุบันที่ทำให้พวกเรามีความเครียดกันมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นโควิดเอ้ยสภาพเศรษฐกิจเอ้ยหรืออาจจะเป็นที่สารเคมีต่างๆในสมองของเรานะคะเราจะเห็นได้ว่า ปัจจุบันเนี่ยมีบทความทางด้านสุขภาพต่างๆมากมายที่ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้หรือแม้แต่ละครซีรีส์ต่างๆเองก็เริ่มมีการหยิบยกประเด็นเกี่ยวกับตัวละครที่ป่วยเป็นโรคทางจิตเวชต่างๆขึ้นมาด้วยเหมือนกันนะคะก็ถือว่าไม่ใช่เรื่องที่ไกลตัวเราเลยนะคะเป็นเรื่องที่เราควรจะให้ความสําคัญเพราะไม่แน่เราเองหรือว่าคนรอบข้างเราก็อาจจะกําลังเผชิญกับภาวะหรือโรคเหล่านั้นอยู่ก็ได้ค่ะ สำหรับหนังสือที่จะมาแนะนำให้ทุกคนอ่านกันในวันนี้นะคะก็จะช่วยให้เรามีความเข้าใจเกี่ยวกับสุขภาพจิตและโรคต่างๆทางจิตเวชมากขึ้นนะคะไปที่เล่มแรกกันเลยค่ะเล่มแรกนะคะเป็นเรื่องการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชแนวคิดสำหรับการปฏิบัติงานบนคลินิกของศาสตราจารย์ดรวาทินีสุขมากค่ะซึ่งเล่มนี้นะคะพิมพ์ครั้งแรกในเดือนตุลาคม2565ค่ะ อย่างที่เราได้คุยกันไปในช่วงแรกนะคะว่าสังคมปัจจุบันเนี่ยมีการแข่งขันกันอย่างมากทั้งด้านการเรียนการงานการใช้ชีวิตที่อยู่ในภาวะเร่งรีบและกดดันตลอดเวลาเลยนะคะบวกกับสภาวะเศรษฐกิจที่ถดถอยทําให้ผู้คนมีอาการของโรคทางจิตกันมากขึ้นนะคะหนังสือเล่มนี้เนี่ยมีเนื้อหาที่จะเน้นไปที่การพยาบาลผู้ป่วยโรคทางจิตเวชท,ที่คนไทยเป็นมาก5อันดับแรกค่ะ ซึ่ง5อันดับแรกที่ว่านั้นนะคะก็คือโรควิตกกังวลโรคจิตเภทโรคซึมเศร้าโรคอารมณ์แปรปรวนสองขั้วหรือว่าที่เราเรียกกันว่าไบโพล่านั่นเองค่ะและอย่างสุดท้ายนั่นก็คือโรคจิตเนื่องจากสารเสพติดค่ะนอกจากนี้นะคะในหนังสือยังได้พูดถึงสาเหตุของการเกิดโรครวมถึงวิธีการสังเกตอาการเบื้องต้นของตัวเราเองและก็คนรอบข้างนะคะ ว่าเรามีอาการบ่งชี้ที่จะเป็นโรคต่างๆหรือไม่นะคะพอเรารู้วิธีการสังเกตอาการต่างๆแล้วนะคะในหนังสือเนี่ยยังได้มีการพูดถึงการทำความเข้าใจผู้ที่มีปัญหาทางจิตโดยเขาจะใช้กรอบแนวคิดชีวะจิตสังคม3ามอย่างนี้นะคะซึ่งมาจากปัจจัยด้านชีววิทยาด้านจิตใจและด้านสังคมนั่นเองค่ะและกรอบแนวคิด4ปัจจัยได้แก่ ปัจจัยเสี่ยงปัจจัยกระตุ้นปัจจัยที่ทำให้อาการคงอยู่และปัจจัยปกป้องค่ะเพื่อที่จะนำมาตีความและสังเคราะห์เป็นรายงานผู้ป่วยสำหรับพยาบาลด้วยนะคะใครที่กำลังศึกษาเกี่ยวกับการพยาบาลหรือว่าอาจจะเป็นบุคคลทั่วไปที่สนใจทางด้านสุขภาพจิตนะคะก็สามารถอ่านได้เลยนะคะมาต่อกันที่เล่มที่สองค่ะเล่มที่สองชื่อเรื่องว่า การดูแลญาติผู้ดูแลผู้ที่เป็นโรคจิตเภทความท้าทายสำหรับพยาบาลจิตเวชของผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรพิชามนอินทพ,พุทธเป็นการพิมพ์ครั้งที่สองในเดือนกุมภาพันธ์2565ค่ะเล่มแรกเนี่ยเราพูดถึงตัวผู้ป่วยที่เป็นโรคทางจิตเวทหรือว่ามีอาการเกี่ยวกับสุขภาพจิตกันไปแล้วนะคะ สำหรับในเล่มที่สองเนี่ยเราจะมาพูดถึงตัวคนที่ดูแลผู้ป่วยเหล่านั้นกันบ้างนะคะในปัจจุบันเนี่ยเราจะพบว่าความถี่ของข่าวต่างๆเกี่ยวกับผู้ป่วยที่มีอาการทางจิตเนี่ยมีเพิ่มมากขึ้นและในบางเคสเนี่ยพบว่ามีความอันตรายต่อคนรอบข้างค่อนข้างมากเลยนะคะเราเคยสงสัยกันไหมคะว่าญาติที่เขาต้องคอยดูแลผู้ป่วยเหล่านี้เนี่ยเขาต้องพบเจออะไรบ้างหนังสือเล่มนี้นะคะ ผู้เขียนเนี่ยได้ยกตัวอย่างบทสนทนากับญาติผู้ดูแลผู้ป่วยซึ่งจะเห็นได้ชัดเลยค่ะว่าญาติผู้ดูแลผู้ที่เป็นโรคจิตเภทเนี่ยจะต้องพบกับความทุกข์ยากความลําบากไม่ใช่เรื่องง่ายเลยค่ะที่จะต้องดูแลผู้ป่วยที่มีอาการทางจิตเหล่านี้นะคะการดูแลผู้ป่วยทางจิตเภทเนี่ยเป็นงานที่หนักมากหากญาติผู้ดูแลเนี่ยเกิดความเครียดก็จะเปรียบเสมือนเป็นผู้ป่วยแฝง ที่อาจพัฒนาไปสู่ผู้ป่วยทางจิตในอนาคตได้ด้วยนะคะฉะนั้นการดูแลญาติที่เป็นผู้ดูแลผู้ป่วยทางจิตให้มีศักยภาพในการดูแลผู้ป่วยเป็นสิ่งที่จําเป็นมากเลยค่ะเพราะญาติเนี่ยเป็นบุคคลสําคัญที่จะต้องดูแลผู้ป่วยต่อจากโรงพยาบาลในระยะยาวค่ะหากญาติผู้ดูแลสามารถดูแลผู้ป่วยจิตเภทได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพนะคะ ก็จะทำให้ผู้ป่วยสามารถดารงชีวิตในสังคมได้อย่างไม่ต้องให้คนรอบข้างกังวลค่ะฉะนั้นหนังสือเล่มนี้นะคะก็จะเหมาะมากสำหรับคนที่จะต้องดูแลผู้ป่วยทางจิตเวชหรือว่าคนที่ต้องการศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติมว่าเราจะต้องรับมือกับผู้ป่วยอย่างไรนะคะหนังสือที่แนะนำทั้งสองเล่มนี้นะคะก็จะทำให้เราเข้าใจผู้ป่วยทางจิตรวมถึงญาติผู้ดูแลมากขึ้นนะคะ หากท่านใดสนใจอ่านหนังสือทั้งสองเล่มนะคะสามารถเข้าไปที่เว็บไซต์ห้องสมุดมสทแล้วค้นชื่อเรื่องหนังสือได้เลยค่ะก่อนจากกันในวันนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามรายการ s t o u Read It Now ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ใน EP ต่อไปคะ่ะ